ีมงานตะพ่อและแต่สงขลาครับเราพาไปดูภาพเหตุการณ์ขณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและฝ่ายความมั่นคงของอำเภอหาดใหญ่ร่วมกับตำรวจฝ่ายป้องกันปราบปรามสภ.หาดใหญ่เข้าตรวจค้นร้านลามิราซึ่งเป็นร้านอาหารและร้านเครื่องดื่มน้ำชาอะไรแบบนี้แหละครับสไตล์แขกๆหน่อยครับร้านนี้บรรยากาศดีครับตั้งอยู่บนบ้านเดี่ยว4ชั้นนะครับเลขที่79ซอย3ถนนทุ่ง21ในเมืองหาดใหญ่ครับหลังจากที่ได้รับรายงานว่ามีการลักลอบนำบารากูหรือว่าเครื่องสูบยาของชาวอาหรับนะครับมาให้บริการลูกค้าสูบซึ่งยังมีความผิดนะครับเพราะเป็นสินค้าควบคุมห้ามนำเข้ามานะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพเหตุการณ์ตอนเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นภายในร้านกันก่อนครับก่อนที่ทำเนี่ยก่อนหลังใส่น้ำเต็มนะนี่แหละที่ลุกตรงนี้นี่ก่อนลุกได้ได้พี่ตรงนี้อู้นี่เป็นดูอย่างนี้เลยที่ได้เลยนะน้องเป็นตัวอย่างยอดทำก็มุกยอดที่สุดนะอาหารมากกว่าครับพี่น้องมาผิดเกี่ยวกับไอ้ขายยาสูบโดยไม่ติดแอลกอฮอล์สแตนนะครับได้เอ็มนี่กี่บาทนี่หนึ่งนะนี่กี่บาทเนี่ยร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งแล้วสามร้อยสิบกี่กี่กระปุกกระปุกเดียวสามร้อยสิบนี่มีเยอะมากเพราะว่าเขาอนุญาตแต่ตอนนี้คือเรารู้ว่ามันไม่เหมาะสมไงพี่ไม่มีแล้วอ่ะยาเรามันมาในถุงนี่แม่พี่ก็คือเราซื้อนิดเดียวแล้วก็เรามาตัดคือไม่หมดได้นะเดี๋ยวเราจะฉีดถูกต้องเนาะช่วยเป็นได้เลยแม่คือเปลี่ยนที่ผมบอกที่คือผมก็อยากจะทำให้แล้วตอนนี้เป็นที่ที่เราไปทำให้ดีกันเราจะดูแบบดูระดับตอนเดียวอันนั้นน่าจะเผาต้นมะม่วงแล้วไม่แล้วมันจะไปทางไหนอะไรนะ
จากการตรวจค้นนะครับพบว่าบริเวณชั้น3ของร้านกันเป็นห้อง4ห้องลักลอบนำบรากูให้ลูกค้าที่มาใช้บริการสูบกันครับขณะเข้าตรวจค้นก็มีลูกค้ามาใช้บริการเต็มทั้ง4ห้องห้องละ 4-5 คนครับซึ่งแต่ละห้องก็มีอุปกรณ์สูบบรากูห้องละ1ชุดมีโซฟานั่งสบายๆและยึดอุปกรณ์การเสพบรากูรวม6ชุดนะครับจากการสอบถามลูกค้าที่มาใช้บริการก็บอกว่ารู้จักร้านนี้มาจากเพื่อนครับที่บอกกันปากต่อปากว่ามีบรากูสูบด้วยนะครับแต่ถ้าใครต้องการที่จะมาใช้บริการสูบบรากูเนี่ยต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย1วันครับเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวเจ้าของร้านคือนายซอลาฮุดดีนมะฮิเละชาวจังหวัดปัตตานีพร้อมลูกค้าที่มาใช้บริการ18คนนะครับทั้งชายและหญิงมาสอบสวนและดำเนินคดีในข้อหาที่เกี่ยวข้องนะครับรวมทั้งฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินที่เกี่ยวกับการป้องกันการมั่วสุมที่สุ่มเสี่ยงกับการระบาดของโควิดสำหรับบรากูเนี่ยนะครับเป็นเครื่องสูบยาของชาวอาหรับนะครับเป็นแท่งสูงๆใส่ยาเส้นผสมเครื่องเทศหอมๆหวานๆครับบ้านเราก็มีการนำเข้ามาแต่ยังเป็นสินค้าควบคุมนะครับห้ามนำเข้ามาขายนำเข้ามาสูบนะครับเพราะว่ายังมีความผิดยิ่งมาเปิดเป็นร้านนี่ไม่ได้เลยครับมาเป็นแถวเลยน้องมาเป็นแถวมาเป็นแถวตอนแถวกินข้าวเราเป็นแถวถ่ายรูปโอเคเยี่ยมมากแล้วก็ต่อไปเอาเครื่องพวกนี้ก่อน